จะทำทั้งสี่ประการเป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงมี28พระองค์คือพระผู้ทรงพระนามว่าตันหังกรเป็นอาทิพระพุทธเจ้าผู้จอมุนีทั้งหมดนั้นข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเส้นเก้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศีรษะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสองพระสงฆ์เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อกพระอนุรุทธะอยู่ที่ใจพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาพระโมคคัลลาอยู่เบื้องซ้ายพระอัญญาโกณฑัญญาอยู่เบื้องหลังพระอานนท์กับพระลาหุนอยู่ขวาพระกัสสะปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้ายพระโสภิตาผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ที่ทุกเส้นขนตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลังพระเถระกุมารกัสสปะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษมีวาทะอันที่จิตไพเราะอยู่ปากเป็นประจำพระปุณณพระอังคุลิมานพระอุบาลีพระนันทาและพระศิวะนี้พระเถระทั้งห้านี้จงปรากฏเกิดเป็นกระแจจุนเจิมที่หน้าผาส่วนพระสิทธิมาเถระที่เหลือภูมิใจและเป็นพระโอรสเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงใจแต่ละองค์ล้วนรุ่งเรืองไพโรจน์ด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่ววัยวะน้อยใหญ่พระนาสูตรอยู่เบื้องหน้าพระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวาพระอังคุลิมาลปริตอยู่เบื้องซ้ายพระทัชชักขาสูตรอยู่เบื้องหลังและพระอาตานาติยสูตรเป็นเครื่องกันดุจลังคาอยู่บนหน้าผากาอะหนึ่งพระจินเจ้าทั้งหลายนอกจากที่ได้กล่าวมานี้ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังนาชนิดมีศีลาที่คุณอันมั่นคงคือสัตตปราการเป็นอาภรณ์มาตั้งรองเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้นด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้าไม่ว่าจะทำกิจการใดๆเมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกงล้อมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอโรคอุปัฏวัตทุกทั้งภายในและภายนอกอันเกิดแค่โรคร้ายคือโรคลมและโรคดีเป็นต้นเป็นสมุตตฐานจงกำจัดให้พินาศไปอย่าได้เลยขอพระมหาบุรุษทรงพระคุณล้ำเลิศทั้งปวงนั้นจงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้าผู้อยู่ในพระพื้นธรรมกลางพระชินบัญชรข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดีชะนี้แลข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัจธรรมจึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัตวะอันตรายใดๆด้วยอนุภาพแห่งพระชินพุทธเจ้าชนะข้าศึกศัตรูด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมชนะอันตรายทั้งปวงด้วยขอความนอบน้อมในพระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์
ขอถวายความอาลัยในหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์องค์อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหารขอถวายความเคารพและขอโอกาสพระมหาเถรานุเถระเพื่อนกัลยาณมิตรเพื่อนกัลยาณธรรมทุกรูปทุกท่านขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมญาติธรรมทุกคนทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมการสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิธรรมสมาธิแผ่เมตตากวดน้อมบทพลิกชีวิตในค่ำคืนที่112ตรงกับวันพุธที่2กันยายน2563ในเวลา4ทุ่ม22นาทีในวันนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน10ปีชวนและในค่ำคืนนี้อาตมาภาพก็จะได้นำพาท่านทั้งหลายได้สวดมนต์บทมหาจักรพรรดิธรรมสมาธิกวดน้ำบทพลิกชีวิตและได้ขอขมากรรมต่อพระรัตนตรัยอีกทั้งต่อบุพมหากษัตริย์ต่อแผ่นดินต่อบิดามารดาในวันพระนี้และในวันพระนี้ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายญาติโยมญาติธรรมที่ได้เข้ามาใหม่หรือมาเป็นประจำทุกค่ำคืนก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้เตรียมน้อมไว้เพื่อเราจะได้กวดน้ำไปพร้อมกันในช่วงของการกวดน้ำบทอิมินานะต่อแต่นี้ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายญาติโยมญาติธรรมทุกท่านทุกคนจงทำจิตให้สบายสบายทำใจให้นิ่งทำกายให้สงบตัดความกังวลกังวายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมโมนตาสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมโมนสัมพุทธัสสะพุทธังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิสังฆังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิทุติยัมชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิมังคีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิขังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิยัมปิพุทธังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังชีวิตังนานสรณังคัจฉามินะโมพุทธายะพระพุทธันตรัตนยานมณีนพรสีสหัสสุธัมมาพุทโธธัมโม
สังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคิทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเถรังวันทามิโทรโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมสังฆาโพเชมินามโมพุทธายะพาพุทธาไตรตนะยานมานีนปราสิสหาสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาอาคิทานังวรังคันธังสิวะลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุรโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมสังฆาปุจเจมินามโมพุทธายะพระพุทธาไตรตนะญาณโนปราสิสหัสสาสุธรรมาพุทโธธรรมโอสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธังบูชาธรรมังบูชาสังฆังบูชาอาคิทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเถรังอาหังวันทามิทุรโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมสังฆาปุจเจมินามโมพุทธายะพระพุทธาไตรตนะญาณมานีนพราสิสหัสสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธังบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอาคิทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเถรังอาหังวันทามิทุรโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสโพธาธรรมสังฆาปุจเจมินามโมพุทธายะพระพุทธาไตรตนะญาณมานีนปราสิสหัสสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอาคิทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเถรังอาหังวันทามิทุรโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมสังฆาปุจเจมินามโมพุทธายะพระพุทธาไตรตนะญาณโนปราสิสหัสสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ
พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอภิธานวรังคันธังสิวะริจมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพะโสโพธทาธรรมสังฆปุญเชมินามโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนยานมานีนปราสีสหัสสุธรรมาโพธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอังคีทานังวรังคันธังเทวริจมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพะโสโพธทาธรรมสังฆปุญเชมินามโมพุทธายะทาไตรรัตนยานมานีโนปราสีสหัสสุธรรมาพุทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนาพุทธาบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอังคีทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพะโสโพธาธรรมสังฆปุญเชมินามโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนยานมานีโนปราสีสหัสสุธรรมาโพธโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพะโสโพธทาธรรมสังฆปุญเชมินามโมพุทธายะโทธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเถรังอะหังวันธามิอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพะโสโพธทาธรรมสังฆปุญเชมิพอสมควรแก่เวลากับการสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิต่อแต่นี้ขอให้เราท่านทั้งหลายญาติโยมที่ได้เข้ามาร่วมกันสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิได้ทำสมาธิหรือการเจริญจิตตภาวนาตั้งตัวตรงดำรงคงสติไว้ที่ลมหายใจเข้าออก
ตัดความกังวลกังวายตัดความวุ่นวายตัดอารมณ์ที่ทำให้เรานั้นรู้สึกหดหู่เบื่อหน่ายหรืออารมณ์ที่ทำให้เรานั้นมีความวิตกกังวลในกับวิกฤตปัญหาของชีวิตต่อจากนี้ขอให้เราท่านทั้งหลายได้สลายความรู้สึกที่มันทำให้จิตใจของเรานั้นว้าวุ่นสับสนหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสติกำหนดที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือจะสัมมาอรหังหรือจะยุบหนอพองหนออยู่ที่ท่านถนัดการทำสมาธิคือการทำให้จิตมีความนิ่งมีความเบามีความเย็นถ้าจิตใจของเราท่านทั้งหลายมีความเย็นมันก็จะทำให้อารมณ์ของเรานั้นมีความรู้สึกที่ดีและมีความรู้สึกที่สบายแต่ถ้าใจของเรามันร้อนก็ทำให้ใจของเรานั้นหงุดหงิดร่างกายของท่านก็รู้สึกหนักหน่วงร้อนลุ่มฉะนั้นการทำสมาธิเป็นการชำระล้างอารมณ์ที่อยู่ในจิตใจของเราให้เป็นจิตใจที่ว่างเปล่าให้เป็นจิตใจที่สงบนิ่งให้เป็นจิตใจที่ใสสะอาดให้เป็นจิตใจที่บริสุทธิ์ให้เป็นจิตใจที่สงบเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ทำต่อเนื่องกันมาตลอดระยะเวลา112คืนในการสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิในการทำสมาธิในการแผ่เมตตากวดน้ำบทพลิกชีวิตในค่ำคืนนี้ซึ่งเป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน10สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายถวยเทพเทวดาในสากลนรกนะเจ้าที่เจ้าทางเทวดาประจำกายของเราบรรพบุรุษของเราที่ได้ล่วงลับไปแล้วนั้นย่อมได้ยินเสียงการสวดมนต์และย่อมได้อนุโมทนาบุญกับการสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิแผ่เมตตาในคืนวันพระนี้ขอให้เราท่านทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจใจเย็นใจร้อนใจอ่อนใจแข็งใจของเราสำคัญยิ่งนักเมื่อเราท่านทั้งหลายได้รักษาใจของเราเองให้ใจของเรานั้นมีสติทุกวินาทีทุกนาทีในการกำหนดใจที่เปรียบพร้อมไปด้วยสติก็จะเป็นใจที่แกร่งเป็นใจที่นิ่งเป็นใจที่สงบในวันพระธรรมะนี้ก็ขอฝากหลักธรรมคำสอนให้กับญาติโยมได้นำไปใช้เป็นชีวิตประจำวันเรามีตาจงรู้จักใช้ตามองคนด้วยความมีเมตตาธรรมเรามีหูจงรู้จักใช้หูของเราฟังแต่เรื่องราวที่ดีๆเรามีปากจงรู้จักใช้ปากของเรานั้นให้พูดแต่สิ่งที่ดีๆเรามีลมหายใจก็จงรู้จักใช้ทุกลมหายใจเพื่อความดีที่เราท่านทั้งหลายได้ทำเมื่อลมหายใจยังคงอยู่แล้วเราท่านทั้งหลายยังมีชีวิตอยู่เมื่อเราท่านทั้งหลายรู้จักใช้ทุกวินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันทุกลมหายใจในการทำความดีดังที่อาตมภาพกล่าวใช้ตามองในสิ่งที่ดีๆและใช้ตาจงมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์เพื่อนล่มโลกทั้งหลายจงใช้หูของเราฟังแต่เรื่องราวที่ดีๆเรื่องราวที่ไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องราวที่ทำให้คนอื่นไม่ดีทำให้คนอื่นไม่ดีฉะนั้นเราก็ควรที่จะฟังหูไว้หูแต่สิ่งที่ดีที่สุดนั้นก็คือฟังแต่เรื่องราวที่ดีๆเมื่อเราท่านทั้งหลายใช้ตามองในสิ่งที่ดีมีความเมตตา
ใจหูฟังในสิ่งที่ดีและฟังแต่เรื่องราวที่ดีและใช้ปากในการพูดแต่สิ่งดีๆให้กันและกันไม่พูดร้ายให้กับบุคคลอื่นไม่กล่าวร้ายบุคคลอื่นไม่พูดให้คนอื่นทะเลาะเบาะแว้งกันและไม่ใช้คำพูดในการสร้างประเด็นปัญหาต่อตนเองและต่อบุคคลอื่นหรือต่อสังคมเมื่อเราท่านทั้งหลายรู้จักมองรู้จักฟังรู้จักพูดและสิ่งสำคัญก็คือการรักษาลมหายใจทุกวินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันเพื่อให้ลมหายใจนี้ได้ทำในสิ่งที่ควรทำนั้นก็คือที่เราท่านทั้งหลายกำลังทำอยู่นี้คือการสวดมนต์ทำสมาธิแผ่เมตตานั้นหมายความว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อการดำเนินชีวิตในเส้นทางธรรมเส้นทางบุญส่วนหน้าที่ของท่านทั้งหลายในการทำหน้าที่ในการทำงานก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องทำแต่หน้าที่ของการรักษาใจก็เป็นหน้าที่ของเราเช่นเดียวกันฉะนั้นก่อนนอนทุกค่ำคืนในการสวดมนต์ในการทำสมาธิในการแผ่เมตตากดน้ำบทพิชีวิตเป็นการรักษาใจของเราให้มีความสุขก่อนนอนและเป็นการสร้างบุญเพิ่มบารมีกับตัวของเราเองทั้งชาตินี้และชาติหน้าต่อแต่นี้ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายญาติโยมญาติธรรมได้ตั้งใจในการทำสมาธิพอสมควรแก่เวลาก็จะได้นำพาท่านทั้งหลายได้แผ่เมตตากดน้ำบทพลิกชีวิตสืบต่อไปขออนุโมทนาความดีที่เราท่านทั้งหลายได้ทำร่วมกันก่อนนอนทุกค่ำคืน
ก็พอสมควรแก่เวลาขอให้ญาติโยมญาติธรรมทุกคนทุกท่านได้ถอดถอนกายออกจากสมาธิต่อจากนี้จะได้นำพาทุกท่านนะแผ่เมตตากรวดน้ำบทพลิกชีวิตญาติโยมท่านใดที่เตรียมน้ำกับภาชนะที่เทแล้วก็เตรียมไว้นะบางคนบางท่านสอบถามว่าน้ำที่เทนี้นะพรุ่งนี้เช้าสามารถนำไปเทต้นไม้หรือลงดินได้หรือไม่ก็ได้นะให้เราท่านทั้งหลายสะดวกในการนำไปเทวันพรุ่งนี้เพราะว่าคืนนี้อาจจะดึกก็เทลงภาชนะใจจริงก็อยากให้เราทุกคนได้กวดน้ำไปพร้อมๆกันนะบางคนบางท่านไม่ได้เตรียมน้ำก็ให้ส่งใจมาตอนที่กวดน้ำพร้อมกันก็ได้นะเอาละตั้งนโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะเป็นที่ยึดเหนี่ยวของข้าพเจ้าธรรมังสรณังคัจฉามิพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะเป็นที่ยึดเหนี่ยวของข้าพเจ้าสังฆังสรณังคัจฉามิพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะเป็นที่ยึดเหนี่ยวของข้าพเจ้าสิทธัตโธอะสโมโลเกพระพุทธเจ้าอันมีพระนามว่าสิทธัตถะพระพุทธเจ้าไม่มีผู้อื่นผู้ใดเสมอเปรียบในโลกนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวาสิริวิชโยนะโมพุทธายะนะติตังขยามะนาคายะอภินังนาคาสาธุโนพันเตยะมะยะมะอิติปิโสภะคะวายะมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมะระนังสุขังอะหังสุขะโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายะขะพันตาพัทภูริโตเมสสะปุสสะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิกูอิตันตากสินราชาโนมะอาอุนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกัสสะอิสวาสุนะชาริติจิเจรุนิจิตตังเจตสิกังนิมิตตังจตภูตังจะมหาภูตังปุมาโรวังปุมารังวังอาคัจฉายะอาคัจฉาหิเอหิเอหิมะมะอิมินาจตปุญเยนะด้วยอำนาจบุญกุศลที่เกิดจากการให้ทานที่เกิดจากการรักษาศีลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมที่เกิดจากการสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิที่เกิดจากการทำสมาธิที่เกิดจากการแผ่เมตตาปวดน้ำบทพลิกชีวิตในค่ำคืนที่112
บุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและขอน้อมถวายแด่ครูบาอาจารย์อันมีหลวงปู่ทวดสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมลังสีครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาหลวงปู่ดูเจ้าของมนต์มหาจักรพรรดิหลวงพ่อคูณปริสุทธโธหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สมศักดิ์อุปสมะมหาเถระองค์อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชัยญาณทุกรูปและขออุทิศน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงที่พระวิญญาณของอดีตบุรพามหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทุกสมัยและขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และขอน้อมถวายแด่ดวงวิญญาณของสมเด็จเจ้าพยาบรมมหาพิชัยญาณทัดบุญนาคผู้สร้างวัดพิชัยญาณบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับบิดามารดาอันมีชื่อว่าชื่อนามสกุลบิดามารดาขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูบาชาอาจารย์ขอให้ครูบาชาอาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติพี่น้องทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่ที่บ้านเจ้าที่ที่ทำงานเจ้าที่ที่วัดพิชัยญาณเทวดาประจำกายของข้าพเจ้าเทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ใต้บาดาลเปรตทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายมากมายไม่มีประมาณทั้ง31ภูมิฟ้าเบื้องบนดินเบื้องล่างขอท่านทั้งหลายจงมาอนุโมทนาจงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าในค่ำคืนนี้ข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับพระแม่ธรณีพระแม่คงคาแม่พระเพิงแม่พระพายแม่พระโพศพเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่เท้าวิรูปังท้าววิรุณหกท้าวทศรถท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นใหญ่ในทิศทั้งสี่พระสยามเทวาธิราชเจ้าเหล่าพญาคุดทั้งหลายเหล่าพญานาคทั้งหลายทั้งสี่ตระกูลอนันตนาคราชสัตตนาคราชพญามุจจรินเหล่าพญานาคทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในน้ำที่อาศัยอยู่บนบกที่อาศัยอยู่บนเขาที่อาศัยอยู่ในถ้ำที่อาศัยอยู่ในอากาศที่อาศัยอยู่ในสวรรค์ชั้นฟ้าขอเราพญานาคทั้งหลายจงขึ้นมาจงมาอนุโมทนาจงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าในค่ำคืนนี้ข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับเทพาอารักษ์
ทั้ง5องค์ที่ปกปักรักษาประเทศชาติบ้านเมืองให้ล่มเย็นเป็นสุขอันมีชื่อว่าพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระกาญจยศรีเจ้าพ่อเจตคุกเจ้าพ่อหอกองอีกทั้งศาลหลักเมืองทั้งสี่ภาคทุกจังหวัดบนผืนแผ่นดินไทยนี้ขอท่านทั้งหลายจงมีส่วนในบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วขอให้เป็นบุญต่อบุญเป็นทรัพย์ต่อทรัพย์เป็นสมบัติต่อสมบัติเป็นบารมีต่อบารมีเป็นอำนาจต่ออำนาจเป็นยศต่อยศให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีมหาสมบัติเอาไว้ทำทานไม่รู้จักสิ้นไม่รู้จักหมดตั้งแต่แรกเกิดจนสิ้นอายุไขหากแม้นว่าสิ้นอายุไขไปแล้วขอให้ได้ไปเกิดบนภพภูมิที่ดีบนโลกสวรรค์หากแม้นว่าจะกลับมาเกิดขอให้ได้เกิดพบพระพุทธศาสนาในยุคของพระศรีอริยเมตตาขอให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติและขอให้ได้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิเป็นตระกูลเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญได้ขำจุนบวรพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติขอให้ดวงจิตของข้าพเจ้าเป็นดวงจิตที่ผ่องใสปราศจากความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงความชั่วแม้เล็กน้อยอย่าได้พูดอย่าได้คิดอย่าได้ทำให้ได้ทำแต่คุณงามความดีตามหมดสิ้นอายุไขจะเดินทางไปทิศหนตำบลใดในทิศทั้งสี่จงมีแต่คนรักจงมีแต่คนเมตตาจงมีแต่คนอุปถัมภ์คนดีจงเข้ามาคนไม่ดีจงออกไปสิ่งดีๆจงเข้ามาสิ่งไม่ดีอย่าเข้ามาใกล้ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นที่รักของมนุษย์ของอมนุษย์ของถวยเทพเทวดาของสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้เจริญทั้งทางโรคเจริญทั้งทางธรรมเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพระระสติสมาธิและปัญญาจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าอันมีชื่อว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้ผิดพลาดล่วงเกินต่อพระรัตนตรัยด้วยคำพูดด้วยการกระทำด้วยความคิดที่ได้ผิดพลาดล่วงเกินต่อพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้จับจ้วงร่วงเกินต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้ผิดพลาดล่วงเกินต่อแผ่นดินกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้ผิดพลาดล่วงเกินต่อบิดามารดากรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้ผิดพลาดล่วงเกินต่อครูบาอาจารย์กรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้ผิดพลาดล่วงเกินต่อท่านทั้งหลายคำสาบานใดๆคำสาปแช่งใดๆตั้งแต่หนหลัง
จนถึงปัจจุบันขอโทษนั้นขอกรรมนั้นอย่าส่งผลต่อชีวิตต่อการงานต่อการเงินต่อบริวารต่อสุขภาพโรคร้ายโรคเวรโรคกรรมที่รักษาไม่หายจงมารายหายสูญด้วยพุทธานุภาพและจิตตานุภาพในครั้งนี้ข้าพระเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับดวงจิตวิญญาณที่ไม่ได้เกิดจากการทำแท้งขอดวงจิตวิญญาณจงพ้นทุกข์จงพ้นกรรมจงมีส่วนในบุญบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วในค่ำคืนนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะกระทำการงานสิ่งใดในพื้นปฐพีนี้ไม่ว่าบนบกไม่ว่าในน้ำไม่ว่าในอากาศขอการงานสิ่งนั้นจงพันสำเร็จคำว่าไม่ได้คำว่าไม่มีคำว่าขัดข้องอุปสรรคใดๆปัญหาใดๆอย่าพึงมีอย่าพึงเกิดแก่ข้าพเจ้าอันมีชื่อว่าข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับท่านที่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีเอ่ยนามก็ดีไม่ได้เอ่ยนามก็ดีนึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีขอท่านทั้งหลายจงมาอนุโมทนาจงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าในค่ำคืนนี้ขอให้คำอธิษฐานจิตทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จงมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพและจงเป็นอธิษฐานบารมีติดตัวตามข้าพเจ้าไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานนิพพานะปัจจโยโหโตเอาละญาติโยมนะที่มีน้ำก็เทน้ำกวดน้ำพร้อมกันด้วยบทอิมินานะอิมินาก็เป็นภาษาบาลีนะบทกวดน้ำทั่วไปญาติโยมท่านใดที่ไม่ได้มีน้ำก็ส่งใจมานะอย่างอาตมาภาพเสมือนหนึ่งเราท่านทั้งหลายก็ได้กวดน้ำเช่นเดียวกันอิมินาบุญญากัมเมนาอุปัชฌายาโคนุตตาระอาจาริโยสุริโยจันทิมาราชาคุณาวันตานาราปิจาจาอินทาจาโรกัมมิตามนุสัญจามาชาตาเวริกาปิจามหนโตบุญญาณิปะกตานิเมสุขันจติเวทานเทนโตคิปัมปะเปตาโวมาตังอิมินาอุทิเสนาจักขิปาสุระเปเจวัตานุปาทานเจตานังเยสันตานเนนามนาโตมะมานาสันโตจิตตังสติปัญญาสันเลโควิริยมินามาราละพันโตนาโทธัมโมนาโทวารุตธัมโมนาโทปัญเจกะพุทโธจะสังโฆนาโทตารโมทัสสะบุญญานุภาเวนามาโรกาสังละพันโตมาด้วยอำนาจบุญกุศลที่เกิดจากการสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิทำสมาธิแผ่เมตตากดน้ำบทพลิกชีวิตในค่ำคืนที่112นี้บุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วจงประสิทธิประทานพรให้ญาติโยมญาติธรรมทุกท่านทุกคน
จงประสบแต่ความสุขความเจริญนึกหมายสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมความปรารถนาทุกท่านทุกคนเทอญแล้วก็พอสมควรแก่เวลาในค่ำคืนนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายนอนหลับฝันดีวันพรุ่งนี้ก็มาร่วมกันในการสวดมนต์นะในเวลา 4:22 น.โดยพร้อมเพียงกันเพื่อเป็นพลังบุญเพื่อเป็นพลังนะของการทำความดีเมื่อเราท่านทั้งหลายมาเป็นพลังบุญพลังแห่งบารมีนี้ก็จะเกิดขึ้นปกปักคุ้มครองตัวของท่านและบริวารของท่านและที่อยู่อาศัยของท่านก็จะมีแต่ความสุขความเจริญและสิ่งสำคัญท่านทั้งหลายก็จะประสบแต่ความสบายใจกับราพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันนะพรุ่งนี้ก็มาพร้อมกันในเวลา 4:22 น.นะ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมานามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวก